สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการอมตะนิทานสำหรับคลิปนี้เสนอในเรื่องหาเรื่องใส่ร้ายในชีวิตของคนเราแต่ละคนย่อมมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเสมอนั่นก็คือการหาเรื่องซึ่งหมายถึงการไปก่อเรื่องก่อราวขึ้นหรือไปทำในสิ่งที่ทำให้เกิดเป็นเรื่องขึ้นโดยไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องทำให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายกลายเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขหรือมีผลต้องได้รับทุกข์ได้รับโทษกันไปการหาเรื่องนั้นมีสองรูปแบบนั่นก็คือหาเรื่องใส่ตัวกับหาเรื่องผู้อื่นหาเรื่องใส่ตัวคือตัวอยู่ดีๆไม่ว่าดีแสไปทำนู่นทำนี่ดิ้นรนไปเรียกร้องอย่างนั้นอย่างนี้โดยไม่ถูกที่ถูกทางหรือสนุกสนานไปทำไปเที่ยวอย่างเลยเถิดก็ทำให้เกิดความผิดพลาดเกิดความเดือดร้อนตามมาต้องแก้ปัญหากันวุ่นวายไปหมดถ้าอยู่เฉยๆเป็นปกติไม่แสไปดิ้นรนไปอย่างนู้นอย่างนี้ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหาเรื่องแบบนี้เรียกว่าหาเรื่องใส่ตัวส่วนหาเรื่องผู้อื่นก็คือดิ้นรนไปทำความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่คนอื่นทำร้ายบ้างว่าร้ายบ้างใส่ความบ้างขัดขวางบ้างโดยที่สุดสนับสนุนส่งเสริมให้คนที่ตัวไม่ชอบไปทำความชั่วความผิดจะได้ถูกลงโทษหรือได้รับความวิบัติเสียหายบ้างความดิ้นรนอย่างนี้เรียกว่าหาเรื่องผู้อื่นคนที่ชอบหาเรื่องจะมีนิสัยอย่างนี้ชอบทำอย่างนี้บางทีก็เห็นเป็นเรื่องสนุกสนานหรือเป็นเรื่องที่สะใจก็มีโดยไม่คิดว่าผลของการหาเรื่องนั้นจะย้อนกลับมาหาตัวสักวันหนึ่งตามปกติการหาเรื่องผู้อื่นนั้นเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวก็มีไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนหาเรื่องเป็นผู้ก่อเหตุโดยเฉพาะหาเรื่องที่จะทำลายล้างผู้อื่นก็มีการหาเรื่องแบบนี้มีต้นเขามาจากต้นเหตุใหญ่ๆสองประการนั่นก็คือความกลัวกับความอิจฉาริษยาเมื่อเกิดความกลัวว่าคนอื่นจะโดดเด่นกว่าตัวเองกลัวว่าตัวเองจะด้อยต่ำกว่าเขาหรือกลัวว่าเขาเนี่ยจะมาทำให้ตัวเองเดือดร้อนในภายหลังก็หาเรื่องให้เขาเนี่ยหายนะไปเสียก่อนหรือเกิดความอิจฉาริษยาทนดูทนเห็นเขาเสวยสุขหรือได้รับเกียรติได้รับยกย่องไม่ไหวจึงจำต้องหาเรื่องทำลายเขาไปสาเหตุสองประการนี้เป็นหลักในการหาเรื่องทำลายล้างกันเรื่องเช่นนี้บางทีเกิดขึ้นโดยที่คนหาเรื่องไม่รู้ตัวเองก็มีโดยจงใจก็มีแต่จะอย่างไรก็ตามล้วนมีโทษตามมาทั้งนั้นเมื่อได้รับโทษหรือว่ามีความทุกข์เดือดร้อนขึ้นบางทีไม่รู้ตัวเสียด้วยว่าเกิดจากการที่ตัวเองไปทำอะไรเข้าไว้หรือไม่ยอมรับว่าการกระทำนั้นได้ส่งผลมาให้ตนได้เดือดร้อนอย่างนี้คนที่ถูกหาเรื่องนั้นมิใช่จะมีเฉพาะคนธรรมดาโดยทั่วไปเท่านั้นแม้แต่ผู้ทรงศีลทรงธรรมผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผู้คนยอมรับนับถือก็ไม่มียกเว้นถูกหาเรื่องให้เดือดร้อนก็มีอยู่แม้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังไม่วายถูกหาเรื่องถูกใส่ร้ายและถูกหาเรื่องอย่างร้ายแรงเสียด้วยคือถูกผู้หญิงมากล่าวหาว่าได้เสพสมกับนางจนนางนั้นได้ตั้งท้องขึ้นแล้วเรียกร้องให้พระพุทธองค์ทรงรับผิดชอบแต่ด้วยอำนาจพุทธานุภาพทำให้มีผู้มาปกป้องพระพุทธองค์ไว้ทำให้ข้อกล่าวหานั้นแตกจนผู้กล่าวหาไม่อาจสู้หน้าผู้คนได้วิ่งหนีออกจากวัดไปเมื่อพ้นเขตวัดเท่านั้นก็ถูกแผ่นดินสูบไปตกนรกตามบาปกรรมเรื่องนี้เป็นเรื่องโด่งดังเป็นเครื่องเตือนสติผู้ชอบหาเรื่องคนอื่นไม่เว้นแม้แต่ผู้ทรงศีลไม่เว้นแม้แต่ผู้ใหญ่ที่ผู้คนเคารพนับถือยอมรับว่าเป็นคนดีแน่นอนชอบไปใส่ร้ายป้ายความผิดหรือชอบนินทาว่าร้ายทำให้เสียชื่อเสียงจะด้วยเจตนาอย่างไรก็ตามก็จัดว่าเป็นผู้หาเรื่องใส่ตัวโดยไปหาเรื่องผู้อื่น
ผู้กระทำเช่นนั้นย่อมไม่พ้นจากเวรกรรมนั้นไปได้จะช้าหรือว่าเร็วเท่านั้นดังเรื่องการหาเรื่องใส่ร้ายพระพุทธองค์ซึ่งได้รับผลทันตาเห็นเลยทีเดียวเรื่องนี้เป็นเรื่องอันเหลือเชื่อดังนั้นท่านจึงบันทึกเป็นหลักฐานไว้ในคัมภีร์เรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองสาวัตถีครั้งปฐมโพธิกาลเมื่อแรกพระพุทธศาสนายังรากลงไปในชมพูทวีปพระสาวกของพระพุทธองค์มีมากขึ้นเรื่อยๆชื่อเสียงเกียรติคุณของพระพุทธองค์แผ่ขยายไพศาลมากขึ้นตามลำดับแต่พวกเดรัจฉีกลับเสื่อมราบสการะและคนนับถือลงเรื่อยๆจึงเที่ยวประกาศในหมู่ประชาชนว่าสมณโคดมจะเป็นพระพุทธเจ้าผู้เดียวเมื่อไรพวกตนก็เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันทานที่ถวายแก่พระสมณโคดมจะมีผลมากฝ่ายเดียวเมื่อไรแม้ที่ถวายแก่พวกตนก็มีผลมากเหมือนกันขอให้ถวายแก่พวกตนบ้างดังนี้เป็นต้นแต่การโฆษณาสร้างศรัทธาเช่นนั้นไม่ได้ผลลาภสการะก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นพวกเดรัจฉีจึงคิดหาอุบายใหม่ว่าจะทำอย่างไรกันดีครั้งนั้นในเมืองสาวัตถีมีปริพาชิกาคนหนึ่งชื่อว่าจินจมานวิกาเป็นลูกศิษย์ของพวกปริพาชกซึ่งนับเนื่องในพวกเดรัจฉีด้วยนางเป็นคนรูปร่างงดงามดุจนางฟ้ามีรัศมีเปล่งปลั่งน่าชมเดรัจฉีคนหนึ่งเกิดความคิดขึ้นมาว่าต้องอาศัยนางเป็นเครื่องมือในเรื่องนี้จึงนำความไปปรึกษากับพวกเดรัจฉีว่าพวกเราจะอาศัยนางจินจมานิกาป้ายความผิดให้สมณโคดมเสียชื่อเสียงแล้วลาภสการะก็จะเกิดขึ้นแก่พวกเราด้วยวิธีอย่างนี้พวกเดรัจฉีทั้งหมดก็ตกลงเห็นพ้องกันดังนั้นเมื่อนางจินจมานวิกามายังวัดของเดรัจฉีพวกเดรัจฉีเหล่านั้นทำทีเป็นไม่พอใจไม่พูดกับนางนางก็สงสัยว่าตนมีความผิดอะไรพระคุณเจ้าจึงปั้นปึ่งเช่นนี้จึงได้ไต่ถามถึง3ครั้งพวกเดรัจฉีจึงบอกว่าเจ้าไม่รู้หรือว่าพระสมณโคดมเบียดเบียนพวกเราอยู่ทำให้พวกเราเสื่อมลาภสการะหากเจ้านับถือพวกเราจริงก็จงไปสร้างความอัปยศให้เกิดแก่พระสมณโคดมเถิดนางเข้าใจความหมายคำพูดนั้นดีเพราะเป็นผู้ฉลาดในอุบายจึงรับปากว่าไว้เป็นธุระของตนก็แล้วกันจึงนับแต่นั้นมานางได้จัดดอกไม้ของหอมแต่งตัวอย่างงามเดินไปที่วัดเชตวันในตอนเย็นๆสวนทางกับชาวบ้านที่ไปฟังธรรมะที่วัดแล้วกลับบ้านกันเมื่อเขาถามว่าจะไปไหนก็ได้ตอบว่ามันเรื่องอะไรของพวกท่านที่จะต้องรู้ด้วยแล้วก็เดินผ่านวัดเชตวันทะลุออกไปยังวัดของเดรัจฉีซึ่งอยู่ด้านหลังตอนสายของวันรุ่งขึ้นนางออกจากวัดเดรัจฉีผ่านทะลุวัดเชตวันออกมาเดินสวนกับผู้คนที่จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอีกเมื่อถูกถามว่าไปไหนมาแต่เช้าก็ตอบเหมือนอย่างเดิมทำให้ผู้คนเริ่มสงสัยว่านางไปไหนในตอนเย็นแล้วก็กลับมาในตอนสายของวันรุ่งขึ้นผ่านไปได้2เดือนนางก็ตอบว่าไปพักค้างคืนในพระคันธกุฎีกับพระพุทธองค์มาคำพูดนี้ทำให้พวกปุถุชนเกิดความสงสัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็เกิดลังเลสงสัยว่าจริงหรือไม่จริงหนอล่วงไปได้4เดือนนางก็ใช้เศษผ้ามาพันท้องไว้แสดงอาการว่าเป็นคนท้องใช้ผ้าแดงคลุมไว้เมื่อถูกถามว่าไปท้องกับใครมาก็ตอบว่าท้องกับพระสมณโคดมก็ทำให้พวกคนพาลโง่เขลาเบาปัญญาเชื่อทันทีว่าเป็นเรื่องจริงเพราะเห็นว่านางเข้าออกวัดทุกวันผ่านไปถึงเดือนที่9นางเอาไม้ลูกวงกลมผูกไว้ที่ท้องใช้ผ้าคลุมข้างบนให้พวกเดรัจฉีทุบหลังมือหลังเท้าให้บวมด้วยไม้คางโคเพื่อแสดงว่ามีครรภ์แก่ใกล้จะคลอดครั้นเวลาเย็นก็เข้าไปที่วัดเชตวันยืนตรงหน้าธรรมาสน์ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมะอยู่ในธรรมสภา
เหมือนหญิงที่พยายามใช้คูดกว้างดวงจันทร์นางด่าว่าพระตถาคตเจ้าท่ามกลางพุทธบริษัทว่าท่านสมณโคดมท่านแสดงธรรมะแก่มหาชนด้วยเสียงอันไพเราะริมฝีปากเรียบสนิทดีแต่ที่ฉันมีท้องก็เพราะท่านเวลานี้ก็ใกล้จะคลอดแล้วท่านก็ยังไม่เตรียมเรือนคลอดไว้ให้ฉันเลยเนยใสและน้ำมันก็ยังไม่มีเมื่อท่านไม่ทำเองก็น่าจะสั่งพวกอุปถากเช่นพระเจ้าประเสนที่โกศลหรืออนาถบิณฑิกเศรษฐีหรือนางวิสาขาให้ช่วยทำแทนก็ได้ท่านรู้จักแต่อภิรมย์เท่านั้นไม่รู้จักการบริหารครรภ์เสียเลยพระพุทธองค์ทรงสดับดังนั้นจึงทรงหยุดธรรมกถามีพระอาการนิ่งสงบเหมือนพญาสีหราชทรงบรรลือสีหนาถตรัสว่าดูก่อนน้องหญิงฉันกับเธอสองคนเท่านั้นที่รู้ว่าคำที่เธอพูดจริงหรือว่าไม่จริงนางจินจมานิกาก็ตอบว่าถูกต้องแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะท่านกับฉันรู้กันขณะนั้นร้อนไปถึงภพของพระอินทร์เท้าเธอทรงสอดส่องทิพยาเนตรก็แจ้งเหตุทั้งปวงจึงเสด็จมาพร้อมกับเทพบุตรสี่องค์โดยเร็วพันเทพบุตรนั้นแปลงเพศเป็นหนูเข้าไปกัดเชือกที่ผูกไม้ที่ท้องของนางจินจมานวิกาพร้อมกันมีลมพัดเปิดผ้าที่คลุมท้องออกไม้วงกลมที่ตกลงมาที่หลังเท้าของนางจนเท้าแตกผู้คนเห็นดังนั้นก็สาปแช่งนางว่าโคนกาลกินีมาด่าว่าพระพุทธองค์แล้วพากันถมถุยน้ำลายรดช่วยไม้คว้าก้อนหินไล่ทุบกว้างปานางซึ่งรีบวิ่งหนีเมื่อความแตกออกจากธรรมสภาไปข้างหลังวัดเชตวันพอนางพ้นครองพระจักษุพระตถาคตเจ้าเท่านั้นแผ่นดินใหญ่ก็แหวกเป็นช่องเปลวไฟโผล่ขึ้นมาจากอเวจีมหานรกห่อหุ้มนางจินจมามิกาไว้เหมือนกับห่อด้วยผ้ากำพลแดงทั้งตัวพาดิ่งลงไปเกิดในมหานรกนั้นทันทีเมื่อความจริงถูกเปิดเผยออกมาลาภสการะของพวกเดรัจฉีก็ยิ่งหดหายไปมากกว่าเดิมวันรุ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันถึงเรื่องนี้ในโรงธรรมสภาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วตรัสไถ่ถามว่าครั้นทราบความที่สนทนากันจึงได้ตรัสว่ามิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่นางจินจมานวิกานี้หาเรื่องด่าเราด้วยเรื่องไม่จริงแล้วถึงกับความพินาศแม้ในการก่อนก็เคยหาเรื่องด่าเราและถึงกับความพินาศเช่นกันดังนี้แล้วได้ตรัสมหาปฐุมชาดกให้ภิกษุทั้งหลายฟังแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าบาปกรรมอันบุคคลผู้ละทิ้งคำสัตย์ซึ่งเป็นธรรมะอย่างเอกแล้วตั้งอยู่ในมุสาวาทผู้มีปรโลกอันสละแล้วจะไม่พึงทำย่อมไม่มีดังนี้แล้วได้ตรัสพระคาถานี้ว่าคนที่ละเมิดธรรมะชั้นหนึ่งคือคำสัตย์เสียแล้วชอบพูดโกหกมองข้ามปรโลกไปที่จะไม่ทำบาปกรรมเป็นไม่มีสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงเมื่อฟังบทความนี้จบแล้วช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานด้วยเจริญในบุญขอบพระคุณและสวัสดีครับ